อานนท์เอ๋ยอานนท์สุดที่รักเอ๋ยอย่ากระนั้นเลยถ้าฉันไปที่ไหนก็ตามทีเธอก็รู้ว่าฉันไปแต่ความจริงฉันไม่ได้ไปไหนหนึ่งมันอยู่ในตัวเธอนั่นแหละสองมันอยู่ในใบไม้ที่ใบนั่นแหละสามมันอยู่ในอากาศนั่นแหละสี่อยู่ในน้ำนั่นแหละและห้าอยู่ในแผ่นดินที่เธอเหยียบอยู่นั่นแหละฉันไม่ได้หายนี่ไปไหนเท่านั้นภาพมันบอกมาว่าอนงรำพึงรำพันตามที่เคยได้ยินมาตัวนั้นถึงปิ้งหวังว่าที่ผมพูดตรงนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้หายนี่แหละอยู่ในตัวท่านนั่นแหละอันเดียวกันครับอยู่ในตัวท่านทุกคนจำเลยครับผมกับทุกคนมีหมดใบไม้ก็มีคำนั้นถ้าพูดผ่านภาษาฟิสิกส์เอาคำเดียวมาพูดคือนิวเคลียสนิวเคลียสมีสองคำจะต้องพูดหนึ่งมันเรียกกันว่าโปรตอนสองมันหรือว่าเขาก็ได้เรียกว่านิวตรอนอยู่ตรงนี้เองครับพระพุทธองค์อยู่ในนิวตรอนนี่ครับขอโทษอยู่ในนิวเคลียสสิ่งนั้นคือพระธรรมโอเคไหมครับสิ่งนั้นคือพระธรรมโอเคไหมครับพระพุทธพระธรรมคำเดียวกันนั่นแหละคือพลังงานนั่นแหละคือพลังงานพลังงานที่ว่านี้มีนักฟิสิกส์คนหนึ่งพูดเอาไว้นักฟิสิกส์คนนั้นชื่อว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเขามี3คนร่วมกัน3คนนี้ได้รับรางวัลโนเบลเรื่องของทฤษฎีอะตอมซึ่งประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนแต่สำหรับนิวเคลียสรัตเทอร์ฟอร์ดพูดได้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงประโยคที่1 99% และหรือประโยคที่2 99.99% มาถึงวันนี้ลุงหงอกบอกว่ามี 100% แล้วเกินต่างหากลุงหงอกรู้เหนือกันทันทีเหนือกว่านักวิทยาศาสตร์นั้นแน่นอนรู้มากกว่าแน่นอนมันมาถึงยกมันถึงเวลานั้นแต่ลุงหงอกจะเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับลุงหงอกพีเอเนอร์จีนั่นคือตรงนั้นเองบรรทัดที่สองลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์และบรรทัดที่สามพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับจะถูกลุงหงอกรักษาแล้วนะยอมไหมล่ะยอมให้ลุงหงอกรักษาไหมล่ะยอมนะยอมนะทุกคนยอมนะ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 ไม่รู้ท่านต้องยอมอ่ะผมจะไปบังคับข่มขืนท่านได้ยังไงแล้วบังคับยังไม่ได้ข่มขืนจะไปได้ไงถ้าท่านไม่ยอมคิดลึกไปอีกใช่ไหมยอมนะยอมนะรักษามนุษย์นะผมไม่ใช่หมอผมไม่รักษาโรคเพราะผมรู้ว่าโรคมันไม่ดีโรคมันทำอะไรต่างกับมนุษย์ผมบอกว่าโรคมันไม่ดีผมไม่โง่ไปรักษามันหรอกใครอยากโง่ก็รักษาเองหรือว่าใครโง่ตามก็ให้เขาพาไปรักษาเอาเองลุงหงอกไม่เกี่ยวโอ้โหผมคงมีศัตรูทั้งความคิดเยอะเนาะผมว่าผมมีเยอะนะนะผมว่าผมมีศัตรูความคิดเยอะนะเนี่ยดีไหมคนฟังก็จะคิดยังไงวะเนี่ยความคิดมันเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมฮะถึงแม้ว่าท่านจะคิดไม่ดีกับผมผมเชื่อว่าผมไม่ได้เสียหายอะไรนะเอาลองคิดไม่ดีเชียวมันขัดวินตัวไหนบ้างคิดไม่ดีเชียว
มันสึกหรอตรงไหนมันรู้ป่ะใช่มั้ยผมไม่มีส่วนสึกหรอใดๆจากท่านที่คิดผมไม่ดีกับผมเลยนะไม่สะทกไม่สะท้านและไม่สะเทือนสักนิดเดียว 8,000 ล้านคนมาคิดมาเลยคิดไม่ดีกับลุงงอกไม่หวั่นไม่ไหวทั้งสิ้นนะกลับกันผมคิดไม่ดีกับท่านท่านก็ไม่ได้สูญเสียหายอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมเคยคิดเรื่องไม่ดีไม่ดีกับนางสาวจักรวาลเขาไม่สึกหรอสักอย่างหนึ่งนะรู้ไหมผมไม่เห็นเขาจะเพี้ยงพร้ำจากความคิดของผมเลยเขาก็เจริญงอกงามไปหมดแปลว่าความคิดไม่ทำลายใครโอเคไหมครับโอเคไหมครับชัดเจนนะความคิดไม่ทำลายใครไม่ว่าท่านจะคิดไม่ดีก็ไม่สามารถทำลายลุงออกได้และหรือลุงออกคิดไม่ดีกับท่านก็ไม่สามารถทำลายท่านได้ใช่ไหมครับใช่นะงั้นไปไงต่อมีข้อแม้อย่าพูดตามที่คิดนะโยมเนี่ยปากแตกนะรู้ไหมงงอย่างนี้หัวเราะได้ยังหัวเราะได้ยังได้แล้วนะเห็นไหมผมคิดไม่ดีกับท่านเดี๋ยวนี้ถ้าผมพูดแต่ผมคิดผมสวยทันทีเลยสวยทันทีฮะไม่สวยเหรอไม่สวยสวยแต่สวยสวยไม่สวยแล้วไม่สวยเลยนะดูสิเขาฟังตลอดน่ะผมยกย่องเขาตรงนี้แหละครับรู้ไหมอายุเขาขนาดนี้ดูสิสังเกตดีๆนะเขาฟังผมรู้เรื่องทุกๆคำนะครับครับใช่ไหมสังเกตไหมครับอายุขนาดนี้ไม่ธรรมดานะบอกสติเขาเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งจริงๆครับแมนบอยแมนยายแมนบอยแมนบอยพอแล้วไม่ให้จับก็ไม่ได้มันเป็นทองคำเหรอโอเคนะพอฟังทันนะสรุปเลยครับผมเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเพราะในโลกใบนี้มันแบ่งความเชื่อไว้อยู่คนความเชื่อในกลุ่มศาสนาภาษาต่อไปนี้เป็นภาษาที่ไม่ต้องทะเลาะกันใครก็ตามที่เชื่อว่าเป็นพระเจ้าถ้าถามผมนะมันมีคำถามโลกว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรมีคำบอกว่าพระเจ้าสร้างดินพระเจ้าสร้างน้ำพระเจ้าสร้างลมพระเจ้าสร้างอีกส่วนหนึ่งบอกมันไม่ใช่มันก็มีสองขานความเชื่อนะความเชื่อทั้งส่วนหนึ่งบอกว่าใช่ส่วนหนึ่งบอกไม่ใช่ถ้าจับมาแชร์กันแล้วนะผมว่าฮับฮับนะมนุษย์โลกใบนี้ฮับฮับนะกลุ่มพุทธะเนี่ยผมว่านะที่มีแอคเนี้ยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ความเชื่อที่กราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันเนี่ยกลุ่มพุทธะเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าถ้าผมคิดเป็นตัวเลขเล่นๆตามคอมมอนเซนส์ของผมนะเอาแบบเป็นตัวตนกันแล้วกันผมว่าในโลกใบนี้จะมีอยู่ 30%ชัดๆเด่นๆเลย 30% 8,000 ล้านคนเนี่ย 30% ไปหาตัวเลขเองกันแล้วกันกลุ่มนี้จะบอกว่าไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าโอเคนะทีนี้มันก็มีอีกที่เหลือเนาะผมบอกว่า 60% 60% เนี่ยมาแบ่งครึ่งซะไอตัวทั้งหมดไม่มี100เนาะ100ที่เก็บไว้ก่อนเอา 90% มาพูดกัน 30% ก็คือพุทธกลุ่มพุทธะมีความมั่นใจว่าคำว่าพระเจ้าไม่มีโอเคนะทีนี้ที่เหลือ 60% นะแบ่งเป็น3 2กลุ่มกลุ่ม30บอกว่าพระเจ้ามีพระเจ้านะมีพระเจ้ามีพระศาสดาเฉพาะด้วยอีก30ก็บอกว่ามีพระเจ้าเหมือนกันมีพระศาสดากำกับคำว่าพระเจ้าตรงนั้นด้วย
งงไหมเนี่ยไม่งงเนาะ